สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพามาชมกิจกรรมการเลี้ยงปลาทองของกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งนะครับการเลี้ยงปลาทองนะครับเลี้ยงไม่ยากแล้วก็จะเลี้ยงยังไงนะครับต้องสอบถามพี่ตุ้มหรือพี่ศักดาซึ่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับพี่ตุ้มครับพี่ตุ้มครับตอนนี้พี่ตุ้มเลี้ยงปลาทองพันอะไรบ้างแล้วก็เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับอ๋อมีโกเมดกับกินห้าสีครับครับผมเลี้ยงมาประมาณ 8-9 ปีครับครับผมทำไมถึงเลือกเลี้ยงปลาสองชนิดนี้ครับเพราะอะไรว่ามันตลาดมันเวิร์กอ่ะคุณศักดาเลี้ยงปลาทองพันดิวกิน5สีและพันโคเมตที่ตลาดกำลังต้องการโดยเฉพาะลูกปลาเองแล้วนำไปเลี้ยงในบ่อดินช่วยให้ปลาทองโตเร็วกว่าครับลูกปลาที่เพาะได้อายุครบ10วันมีขนาดครึ่งเซนติเมตรนำไปปล่อยในบ่อดินขนาด1งานได้บ่อละ 2-3 หมื่นตัวให้ไรแดงเป็นอาหารจนอายุครบ3สัปดาห์จึงเปลี่ยนมาให้อาหารลูกปลาดุกข้อดีก็คือโตไวสีสวยถ้าเลี้ยงล็อกมันจะช้าแตกต่างกันประมาณยังลงบ่อดินก็ประมาณเดือนครึ่งย่วยล็อกก็ประมาณ 3-4 เดือนการเลี้ยงในบ่อดินควรใช้น้ำประปาบ่อตื้นซึ่งเป็นน้ำกร่อยเพื่อลดปัญหาจากปรสิตที่มากับน้ำการลงทุนเบื้องต้นค่อนข้างสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับก็ถ้าประมาณ 3-4 ไร่แล้วก็มีล็อกปูนด้วยก็ประมาณสัก 150,000 รายได้ก็หักค่าใช้จ่ายอะไรเรียบร้อยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 7,000 ขึ้น 7,000 ต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ก็หมายถึงว่าถ้าปลาเราชนรอบได้นะเกษตรกรที่สนใจควรศึกษาวิธีการเลี้ยงและรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายซึ่งจะช่วยหาตลาดได้ง่ายกว่าครับ